เรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นให้การสนับสนุนแล้วก็สอนให้เขาได้ทำในสิ่งที่อยากลองเหมือนกับครอบครัวใจดีที่มาพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในวันนี้แหละค่ะส่วนตอนนี้ช่วงการ์ตูนบรรลือโลกกับน้องอลินและสาวผู้พิทักษ์รอเราอยู่นะคะกับเรื่องราวของเซเลอร์มูนค่ะการ์ตูนที่โลกต้องบรรลือติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอลินกับช่วงการ์ตูนบรรลือโลกช่วงที่ทุกคนจะต้องทึ่งไปกับสาระดีๆจากการ์ตูนที่โลกต้องบรรลือค่ะสัปดาห์ที่แล้วอลินได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเหล่าอัศวินและดวงดาวจากเรื่องเซเลอร์มูนกันมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้อลินจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานการต่อสู้ของพวกเธอกันค่ะเด็กสาวทุกคนย่อมมีความฝันที่อยากจะให้เป็นจริงเมื่อตนเองเติบโตขึ้นค่ะไม่ว่าจะอยากเป็นหมอเป็นดารานักร้องเป็นเจ้าของร้านเล็กๆหรือแม้แต่การฝันว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นและความฝันนี้เองล่ะค่ะที่เป็นแรงผลักดันให้วัยรุ่นอย่างอลินเข้มแข็งขึ้นเพราะถ้าจะต้องไปให้ถึงฝันนั้นเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้ได้ค่ะและเพราะอย่างนี้ล่ะค่ะเจ้าเหล่าปีศาจที่เข้ามาเพื่อยึดครองโลกหรือทำลายโลกนั้นจึงต้องเล่นงานกับความฝันของมนุษย์ก่อนโดยเฉพาะความฝันของวัยหนุ่มสาวเพราะเมื่อมนุษย์ไร้ฝันมนุษย์ก็อ่อนแอแล้วก็ว่าง่ายมนุษย์จึงตกเป็นทาสของความมืดความลุ่มหลงและปีศาจปีศาจพวกนี้มักจะทำลายความฝันของวัยรุ่นนั้นด้วยด้านมืดที่อยู่ในตัวมนุษย์เองค่ะเช่นความลุ่มหลงในของสวยงามของถูกของที่ได้มาโดยไม่เสียเงินการเร่งรัดด้วยเวลาการเชื่อเรื่องดวงชะตามากเกินไปพอมนุษย์อ่อนแอลงปีศาจก็จะเข้าครอบงำเมื่อเหล่าปีศาจออกมาทำลายความฝันอันงดงามของมนุษย์โลกปีศาจเหล่านั้นก็จะต้องเจอกับตัวแทนแห่งดวงจันทร์ผู้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรมเซเลอร์มูนคนที่อาละวาดก่อกวนทำความเดือดร้อนให้คนอื่นคือคนชั่วคนที่เลวยิ่งกว่าคือคนที่ทำชั่วตามคำสั่งของคนอื่นโดยไม่รู้จักคิดมันคืออะไรจริงๆแล้วเหล่าอัศวินของเราแต่ละคนก็มีความฝันกันนะคะไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนฝันอยากเป็นอะไรกันบ้างเมอร์คิวรีอยากเป็นหมอมาอยากเป็นเจ้าอาวาสสารของปู่วีนัสอยากเป็นนักร้องจูปิเตอร์อยากเป็นเจ้าสาวเซเลอร์มูนและเซเลอร์มูนน้อยฝันอยากเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ค่ะแต่เมื่อทุกคนได้รับหน้าที่ให้เป็นอัศวินปกป้องความฝันของเด็กสาวปกป้องมนุษย์และโลกจากความมืดที่จะเข้ามาสร้างฝันร้ายทุกคนก็ยอมสละความฝันของตัวเองเพื่อปกป้องความฝันของคนที่ตัวเองรักค่ะถึงแม้ว่าร่างจริงของเหล่านักรบอัศวินจะเป็นเพียงเด็กมัธยมศึกษาปีที่2แต่เมื่อพวกเธอได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์เพื่อปกป้องความฝันมนุษย์และโลกให้พ้นจากเหล่าความมืดไม่ว่าจะเป็นจากดาร์คคิงดอมเดธมูนหรือแม้แต่คาออสศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นแหล่งกำเนิดความมืดและเหล่ามารร้ายทั้งมวลในเรื่องพวกเธอก็สามารถผ่านไปได้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอเก่งแต่เพราะว่าพวกเธอเรียนรู้ที่จะสู้ด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะที่เขาเรียกกันว่าร่วมกันเราอยู่แยกหมู่เราแพ้ค่ะหรือว่าจะยกคำคมมาให้ตรงอีกสักข้อก็คือสามัคคีคือพลังค่ะเชื่ออย่างที่เรื่องนี้บอกนะคะว่าคนเราควรจะต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองและปกป้องความฝันของคนที่เรารักค่ะแหมพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วอลินขอซึ้งนิดนึงนะคะ
อลินคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาค่ะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นเสมือนอัศวินของอลินเลยค่ะเพราะว่าคอยดูแลปกป้องและส่งเสริมความฝันของอลินมาตลอดแถมยังทำความฝันของท่านเองด้วยนะคะอลินยกให้คุณพ่อกับคุณแม่เป็นเสมือนเซเลอร์มูนและหน้ากากทักซิโดเลยค่ะหมดเวลาของการ์ตูนบรรลือโลกและเซเลอร์มูนการ์ตูนที่โลกต้องบรรลือกันแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้าอลินจะมาพร้อมกับการ์ตูนเรื่องใดนั้นติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมื่อโลกสงบสุขนักรบก็จะได้พักค่ะแต่เมื่อไหร่ที่โลกพบกับความมืดมิดตัวแทนแห่งดวงจันทร์ก็จะออกมาสร้างความสว่างให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าการ์ตูนบรรลือโลกจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้กับน้องอลินนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาแน่นอนกับช่วงคุยหนังเล่าหนังสือค่ะ